สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะตื่นเช้าวันนี้เช้าวันใหม่นะคะเมื่อวานนี้ป้าลุงก็ปลูกดอกไม้แต่ไม่เสร็จนะคะปลูกไม่เสร็จเสร็จแต่กุหลาบนี่ฝีมือป้าเด้อจ้ะเด้อป้าปลูกกุหลาบคุณลุงก็ช่วยปลูกนิดนึงเมื่อวานนี้เออนี่แล้วก็ป้าก็อุ๊ยทำไมมันยากงี้มันสูงเกินไปสำหรับป้านี่เดี๋ยวก่อนเอากล้องลงก่อนมันสูงเกินไปนี่ละมองนี่ละเด็กๆถอยเนี่ยเนี่ยหลังตรงนี้แหละหยุดจ้าตรงนั้นตรงนั้นเลยคือประมาณว่าหลังนี่นะตาหลังของหินโซนหินนี้อยากมีดอกไม้อยู่โซนหลังอันนี้จานบินป้าเปียกเรียกมันว่าจานบินนะจ๊ะจะได้มีดอกไม้อยู่หลังโขดหินหลังจานบินตรงนี้ด้วยเราแต่งให้มันเป็นสวนหินสวนป่านะคะตอนนี้วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่ามีนกร้องทักฉันว่าป้าเปียกจะเดินไปไหนไปหาคุณลุงนั่นไงคุณลุงกำลังปลูกดอกไม้ให้ป้านะเออนี่นะคะจัดแต่งบริบทให้มันเป็นสวนป่านะคะที่ปลอดภัยแต่ว่ามันเป็นป่าที่ปลอดภัยนะคะป้าเพียกสามารถเดินเข้ามาที่ป่านี้ได้ตลอดนะคะก็คือสามารถเดินเข้ามาที่ป่านี้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนกลางคืนก็มันมีอยู่ในภายในบริเวณบ้านใช่ไหมคะแล้วมันก็มีไฟสว่างป้าก็สามารถเดินเข้ามาในป่านี้ได้แบบสบายใจเลยเดี๋ยวคุณลุงก็ต้องเอาหาอิฐมาขั้นนะคะมาล้อมรอบเอาไว้จัดให้สวยๆค่ะจัดให้สวยๆเลยจะมันยังไงทำยังไงอ้าวหักแล้วทำยังไงจึงจะสวยทำยังไงจะสวยคะเนี่ยโอเคเด็กๆอย่าทำต้นไม้ใหญ่เด้อเด็กๆเนี่ยอย่าทำต้นไม้ใหญ่ต้องเป็นเด็กดีนะครับต้องเป็นเด็กดีนะครับไม้ทองต้องสอนลูกๆของเจ้าด้วยเด้อให้เป็นเด็กดีอย่ามาลื้อดอกไม้ยายนะจ๊ะเสียงมากเลยนะคะทุกท่านเนี่ยที่เราเอามาวางไว้ตามสนามหญ้าแต่ว่าก็ค่อยๆสอนน้องไปนะคะถ้ารู้เวลาที่น้องจะมาลื้อก็ขังน้องเอาไว้นะคะนี่ก็โอ้เดี๋ยวเราต้องไปหาซื้ออิฐมาใหม่แล้วคุณลุงแต่งสวยๆตอนนี้เอานี่ก่อนเอาอะไรขั้นไว้ก่อนได้ก็ขั้นก่อนทางนู้นหมดแล้วเหรอทางนู้นเอามาทางนี้ค่ะคุณลุงเออทั้งพี่ละเออมันจะได้มองเห็นไหมค่ะก็คิวของบลูตอนนี้คุณลุงเอาบลูมาไปใส่หลังโขดหินไอ้หน้าโขดหินตรงนั้นค่ะคุณลุงไปตามไปดูคุณลุงนะคะอันนี้คุณลุงกำลังวางบลูซันเวียนะคะวางบลูซันเวียน้องชมายอย่าทำอันนี้ได้นะครับอย่าทำดอกไม้ได้ทวดนะครับอย่าทำดอกไม้ได้ทวดนะครับเด็กดีนะคะเดี๋ยวพาไปดูมุมนู้นว่าคุณลุงวางบลูยังไงอันนี้คุณลุงก็กำลังเอาบลูมาอีกนะคะเราก็ได้มาอย่างละนิดละหน่อยเหมือนเดิมนะคะคุณลุงวางด้านหน้านี้ก็พอนะคะเออข้างในเข้าไปอีกถุงหนึ่งข้างในเข้าไปอีกถุงหนึ่งก็พอคุณลุงเออไม่ใช่ค่ะหมดหนามมัน
ันนี้ค่อยเอาฟางมาลัดแหละคุณโหโอ้โหโอ้โหสวยจริงๆนะคะเดี๋ยวตามไปดูทีหนึ่ง